ดีจ้าพี่น้องเฮ็ดเมนูผัดดอกหอมจ้าแล้วก็กระเทียมหอมแดงจ้าแล้วก็หมูจ้าหมูนุ่มที่เขาหมักไปอ่ะจ้าไข่ต้มกินกับไข่ต้มแล้วก็มักกะโรนี้จ้ามักกะโรนี้ต้มไปสิผัดใส่ชีสแล้วก็น้อยจ้าพี่น้องปะผัดกันเลยจ้ามาใส่น้ำมันจ้าพี่น้องใส่น้ำมันลงไปในกระทะจักหน่อยแล้วก็กระเทียมหอมแดงจะผัดให้มันหอมผัดสองอย่างนี่ให้มันหอมก่อนนะกระเทียมกับหอมแดงเข้าหอมเราก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าหมูนุ่มจ้าที่เขาหมักไว้พี่น้องใส่ลงไปเลยตอนนี้โขมไฟแห้งเลยจ้าใส่หมูลงไปพอเป็นไฟแห้งนะจ้าดอกหอมจ้าใส่ลงไปเลยปรุงใส่ซอสเขียวน้ำปลาย่างละหน่อยพี่น้องจะปรุงใส่หลายมันสิบเข็มซอสหอยจ้าแซ่บๆจ้าเมนูผัดดอกหอมใส่หมูจ้าเดี๋ยวตีเฮ็ดคลิปให้เบิ่งดูด้วยจ้า